ผิวหน้าไม่สดใสหมองคล้ำมีสิวมีฝ้าบ่งบอกปัญหาสุขภาพได้นะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะพามาดูแลสุขภาพผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนรวมพูดคุยกับแพทย์จีนรัญชนาตั้งมั่นเจริญสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะตามสายการแพทย์แผนจีนบอกว่าผิวพรรณเราเนี่ยบ่งบอกถึงสุขภาพภายในของเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวพันกันยังไงคะค่ะจริงๆแพทย์แผนจีนจะมีนิยามคำนึงค่ะก็คือคำว่าเจิ่งผีกวนเนียนกับเปียนเจิ่งลุนจื้อซึ่งแปลว่าการมองแบบองค์รวมแล้วก็การวินิจฉัยโรคแล้วก็กลุ่มอาการตามเฉพาะบุคคลนะคะอย่างเช่นคนไข้เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะคะดูก็คือมีการซักประวัติมีการดูลิ้นตรวจชีพจรต่างๆนะคะอย่างเช่นคนไข้เข้ามาเนี่ยด้วยกลุ่มอาการใบหน้าหมองคล้ำซึ่งใบหน้าหมองคล้ำเนี่ยก็จะมีกลุ่มอาการที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเลือดน้อยก็ทำให้ใบหน้าเราดูซีดได้ดูแห้งนะคะหรือว่ามีเลือดคั่งภายในร่างกายเลือดไหลเวียนไม่ดีก็ทำให้ใบหน้าเราดูหมองคล้ำดูแบบไม่สดใสหรือว่ามีฝ้าได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มอาการม้ามพร่องเนี่ยก็ทำให้หน้าเราดูเหลืองดูออกเหลืองๆหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแพทย์แผนจีนก็คือจะมีการรักษาโดยการตรวจชีพจรดูลิ้นนะคะซักประวัติแล้วก็ทำการรักษาโดยการรักษาเนี่ยก็คือเราจะรักษาจากภายในสู่ภายนอกอย่างเช่นคนไข้เลือดน้อยเราก็จะมีการบำรุงเลือดก่อนนะคะหรือว่าเลือดคั่งก็จะมีการสลายเลือดคั่งนะคะแล้วก็บำรุงม้ามร่วมด้วยถ้าในคนไข้มีการม้ามพร่องนะคะแล้วก็อาจจะมีการอื่นๆเสริมอย่างเช่นการกดจุดการนวดหน้าการกวาดสาค่ะหรือว่าการฝังเข็มแล้วก็การทานยาจีนเพื่อปรับสมดุลภายในค่ะผิวเราก็เหมือนกระจกที่สะท้อนภายในอะค่ะว่าถ้าร่างกายเรามีปัญหาอะไรก็จะสะท้อนออกมาถึงภายนอกถึงผิวพรรณของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปหาปกติเนี่ยแพทย์แผนจีนเองก็จะมีฝั่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละด้านด้วยค่ะด้านผิวพรรณเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของอาการโดยรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเน้นรักษาที่ต้นเหตุแก้ไขที่ต้นเหตุใช่ค่ะก็เน้นทำให้ร่างกายข้างในของเราเนี่ยดีก่อนถึงจะทำให้สุขภาพผิวพรรณของเราข้างนอกเนี่ยแสดงออกมาว่าผิวพรรณของเราดีตามมาค่ะค่ะวันนี้มีคำแนะนำไหมคะอย่างถ้าตื่นเช้ามาหน้าตาไม่สดใสหรือว่าอาการแบบไหนที่ควรที่จะมาปรับสมดุลร่างกายดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแล้วจริงๆเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะก็คือมีทั้งเรื่องของที่เรารักษาคือจะเป็นพวกเรื่องฝ้าเรื่องสิวเนาะแล้วก็ผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งไม่สดใสหรือว่าเป็นริ้วรอยก่อนวัยอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถมารักษาได้ค่ะมาดูแลสุขภาพผิวพรรณของเราได้อย่างแพทย์แผนจีนเฉพาะทางด้านผิวพรรณเนี่ยดูแลเรื่องอะไรบ้างคะถ้าเรื่องผิวพรรณก็คือจะมีตั้งแต่การรักษาเรื่องฝ้าค่ะแล้วก็สิวแล้วก็ผิวพรรณไม่สดใสไม่เปล่งปลั่งเนาะหรือว่าเป็นริ้วรอยก่อนวัยเป็นริ้วรอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมาเข้ารับการรักษาแล้วก็ดูแลเรื่องของผิวพรรณได้นะคะทีนี้ก็จะมีทั้งการฝังเข็มค่ะบนใบหน้านะคะฝังเข็มปรับสมดุลร่างกายการทานยาจีนการนวดหน้ากดจุดแล้วก็การกวาดซาใบหน้าหรือว่าการพอกหน้าด้วยยาจีนค่ะถ้าไม่เน้นรักษาเน้นสวยงามได้ไหมคะแบบชะลอวัยได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราพวกการนวดหน้าการกวาดซาก็คือถือว่าเป็นวิธีการออกกำลังกายให้ใบหน้าของเราให้เลือดลมมันเกิดการสูบฉีดเกิดการไหลเวียนอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้สารอาหารสารน้ำต่างๆไปหล่อเลี้ยงผิวเราได้มากขึ้นก็จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งแล้วก็ดูอมชมพูขึ้นค่ะแบบหน้าทักวันนี้นี่คือเริ่มมีปัญหาหรือยังคะไม่มีค่ะถ้ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนอนน้อยตื่นมาแล้วหน้าตาไม่สดใสมีปัญหาเล็กน้อยจะดูแลสุขภาพของตัวเองที่บ้านได้ยังไงบ้างคะจริงๆก็มีวิธีการกดจุดด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านนะคะก็คือเดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างสัก2จุดละกันนะคะจุดแรกคือจะเป็นจุดซื่อฝายจุดซื่อฝายจะอยู่บริเวณใต้โหนกแก้มตรงนี้ค่ะจากตาดำเราลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นแอ่งบุ๋มอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่บนเส้นลมปานกระเพาะอาหารอันนี้เวลากดไปจะรู้สึกเหมือนตื้อๆหน่วงๆนิดนึงนะคะจุดซื่อฝายจะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดบนใบหน้าให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของลดพวกริ้วรอยใต้ตาได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดตาได้นะคะจุดนี้ก็คือสามารถกดเองได้เลยก็กดแล้วก็คลึงเบาๆเนาะประมาณ 1-3 นาทีนะคะทำประมาณ 3-5 ครั้งต่อวันนะคะจุดที่2คือจะเป็นจุดไถ่หยางจุดตรงนี้ค่ะจุดตรงใช่ขมับอยู่ตรงแอ่งบุ๋มตรงขมับทั้ง2ข้างต้องลงมาอีกนิดนึงค่ะตรงประมาณตรงนี้ค่ะจุดนี้ก็ในช่วยในเรื่องของริ้วรอยเหมือนกันแถวๆบริเวณหางตาค่ะแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดการปวดหัวเวียนหัวได้ด้วยนะคะถ้ามีการปวดหัวเครียดหรือว่านอนไม่หลับนะคะก็คือสามารถกดตรงนี้แล้วก็คลึงคลึงได้จะรู้สึกตื้อๆหน่วงๆนิดนึงหมุนเข้าหรือหมุนออกคะหมุนเข้าก็ได้ค่ะหรือว่าจะกดค้างแบบนี้ก็ได้นอกจากกดจุด2จุดนี้แล้ว
ยังต้องปรับสมดุลด้านอื่นๆร่วมด้วยยังไงบ้างคะจริงๆหมอจีนจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของการกินแล้วก็การนอนหลับค่ะการทานอาหารก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันผู้หญิงอย่างน้อย 2.7 ลิตรผู้ชาย 3.7 ลิตรต่อวันนะคะแล้วก็การทานอาหารก็คือหมอจีนจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของการกินก็คือจะไม่ทานของหวานของทอดของมันค่ะอาหารปิ้งย่างต่างๆพวกนี้จะทำให้ร่างกายเราเกิดการสะสมความร้อนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลได้แล้วก็เรื่องของการนอนหลับเนี่ยก็คือสำคัญมากเลยนะคะก็คือแพทย์แผนจีนจะมีนาฬิกาชีวิตก็คือในช่วงเวลา5 ทุ่มถึง 1 ทุ่มจะเป็นช่วงเวลายามจื่อเป็นช่วงเวลาของถุงน้ำดีแล้วก็ไขสันหลังที่ทำการผลิตเลือดนะคะจะช่วยในการซ่อมแซมตัวเองถ้าหากว่าเรานอนหลับได้ไม่ดีเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเราอาจจะไม่เกิดการซ่อมแซมในส่วนนี้ทำให้อาจจะเกิดใบหน้าหมองคล้ำไม่สดใสได้ค่ะกลับไปจุดเริ่มต้นเลยนะคะกินให้ดีนอนให้พอลดปัจจัยเสี่ยงอย่างความเครียดเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ถ้าเราอยากจะมาพบแพทย์แผนจีนเพื่อดูแลสุขภาพผิวพรรณแนะนำข้อควรปฏิบัติหรือว่าข้อควรรู้ก่อนมาสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงอาการแบบไหนที่สามารถมาพบได้บ้างค่ะจริงๆแพทย์แผนจีนในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเนี่ยไม่ต้องมีปัญหาอะไรก็คือสามารถเข้ามาได้เลยก็คือเหมือนเป็นการดูแลชะลอวัยก่อนที่เราจะป่วยก่อนที่แบบเราจะเหมือนแบบผิวหน้าอาจจะเหมือนมีริ้วรอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเข้ามาดูแลได้แล้วก็ข้อควรปฏิบัติก็คือสมมติว่าคนไข้มีการฉีดโบท็อกซ์นะคะหรือว่าการทำศัลยกรรมอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเว้นระยะห่างประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะเข้ามารับการบริการหรือว่ามีการแจ้งคุณหมอก่อนล่วงหน้าก็ได้ค่ะคุณหมอคะผิวพรรณไม่สดใสบ่งบอกถึงสุขภาพภายในมีความเกี่ยวพันกันยังไงบ้างคะในมุมมองของแพทย์แผนจีนจริงๆแพทย์แผนจีนจะมีนิยามคำนึงค่ะก็คือคำว่าเจิ่งทีกวนเนียนกับเปียนเจิ่งลุนจือ ซึ่งแปลว่าการมองแบบองค์รวมแล้วก็การวินิจฉัยโรคแล้วก็กลุ่มอาการเฉพาะบุคคลยกตัวอย่างเช่นคนไข้เข้ามาเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งไม่สดใสแพทย์แผนจีนก็คือจะมีการตรวจวินิจฉัยก่อนว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยหน้าตาไม่สดใสจากอะไรนะคะก็คือจะมีการซักประวัติการตรวจลิ้นแล้วก็การแมชชีพจรนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอาการเลือดน้อยค่ะทำให้ใบหน้าเราดูซีดเลือดไปเลี้ยงใบบนใบหน้าได้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้หน้าเราดูแบบไม่มีออร่านะคะหรือว่ากลุ่มอาการเลือดข้างเลือดข้างก็คือทำให้ชีดแล้วก็เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ไม่สะดวกเนาะก็เลยทำให้หน้าเราอาจจะเกิดเป็นความหมองคล้ำเป็นรอยดำหรือเป็นฝ้าได้ง่ายหรือว่ากลุ่มอาการม้ามพร่องอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้หน้าเราดูออกเหลืองๆหรือคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบการย่อยอาหารร่วมด้วยสมมติว่าเรามีการตรวจแมชชีพจรแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคนไข้มีอาการผิวหน้าไม่สดใสจากอะไรแล้วก็ทำการรักษาโดยการปรับสมดุลจากภายในค่ะก็คือการอาจจะให้การทานยาจีนหรือว่าเป็นการฝังเข็มนะคะร่วมกับพัฒนาการภายนอกก็คือพวกการกดจุดการนวดหน้านะคะการกวาดซาหน้าหรือการพอกยาจีนเพื่อทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยดีจากข้างในสู่ข้างนอกนะคะค่ะวันนี้เราเน้นการดูแลตัวเองก่อนที่จะมาพบหมออยากขอคำแนะนำง่ายๆอย่างการใช้อุปกรณ์ขูดหน้าหรือว่าวิธีกวาซาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะการกวาซาก็คือจะเป็นวิธีการดูแลผิวพรรณของศาสตร์แผนจีนตั้งแต่โบราณค่ะก็คือจะใช้เป็นตัวหยกในการกวาซาขูดบนใบหน้าที่อาจจะเคยเห็นทั่วไปใช่ไหมคะก็คือจะเป็นคนจีนสมัยก่อนเนี่ยจะเชื่อว่าหยกเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นหินที่มีความเย็นค่ะช่วยในการปรับธาตุปรับสมดุลภายในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการกระชับรูขุมขนด้วยนะคะก็คือจะเป็นการใช้หยกเนี่ยขูดเบาๆที่บริเวณเส้นลมปราณบนใบหน้าแล้วก็บริเวณน้ำเหลืองจะช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะทำให้หน้าเราดูเปล่งปลั่งอมชมพูมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการขับของเสียต่างๆบนใบหน้าของเราหลังจากที่กวาซาไปแล้วเนี่ยหน้าเราจะรู้สึกอุ่นๆร้อนๆเล็กน้อยแล้วก็จะมีความอมชมพูค่ะก็คือจะช่วยทำให้เลือดลมมีการสูบฉีดมีการเพิ่มสารอาหารเพิ่มสารน้ำไปหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวเราได้มากขึ้นค่ะก็คือจะช่วยทำให้ผิวเราดูแข็งแรงขึ้นค่ะเวลาได้ขูดไปบางทีจะมีแบบสีแดงๆแล้วเลือดแล้วเลือดขึ้นมาใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นการกวาซาที่ตัวค่ะแต่ถ้าเป็นการกวาซาที่หน้าเราจะใช้เป็นหยกค่ะหยกก็คือจะมีความเย็นแล้วก็เวลาขูดก็คือทำแค่เบาๆแค่นั้นเองทำให้เลือดลมไหลเวียนแค่นั้นค่ะจะไม่เป็นปื้นไม่เป็นรอยช้ำอะไรเป็นหัตถการที่ทำได้ทุกวันไหมคะจริงๆถ้าทำเองก็คือสามารถทำได้ทุกวันค่ะเวลาประมาณ 5-10 นาทีค่ะแต่ถ้ามารับการบริการที่นี่ก็จะทำประมาณ 20-30 นาทีค่ะมีคำแนะนำไหมคะเพราะว่าบริเวณใบหน้านี่ผิวค่อนข้างจะบอบบางใช่ค่ะก็อาจจะต้องใช้เป็นครีมหรือน้ำมันช่วยในการหล่อลื่นผิวก่อนที่จะทำค่ะแล้วก็เป็นการขูดเบาๆตามเส้นลมปานค่ะหรือว่าจากข้างในเอาข้างนอกนะคะแล้วก็ล้างขึ้นบนค่ะนี่นะคะเรื่องความสวยความงามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของผิวพรรณเท่านั้นยังบ่งบอกถึงสุขภาพภายในได้อีกด้วยใครนะคะที่มีปัญหาอยู่สามารถ
มารับคำแนะนำการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งถือว่าเป็นแนวทางธรรมชาติบำบัดใช่ไหมคะเน้นในเรื่องของการลดการใช้ยาสมุนไพรจีนนะคะรวมถึงการปรับพฤติกรรมแบบองค์รวมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ